ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสลามอะไรกลุ่มอันนี้คืออะไรคือกุ้งอบวุ้นเส้นเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะวิธีทำก็สุดแสนจะง่ายสไตล์เราละจ้ะไปเส้นเหนียวนุ่มกุ้งแล้วก็มีหัวกุ้งด้วยจ้ะพริกแดงขึ้นช่ายต้นหอมและหอมใหญ่ขิงรากผักชีผักชีค่ะวุ้นเส้นค่ะกระเทียมค่ะอันนี้น้ำมันกระเทียมเจียวจ้ะจ้ะเราก็มาเริ่มผัดหัวกุ้งกันจ้ะเราจะใส่ขิงนิดหน่อยจ้ะอันนี้เราจะเอาสีจากหัวกุ้งเนี่ยจ้ะเอาไปหมักจ้ะหมักวุ้นเส้นเนาะจ้ะพอกุ้งสุกเนาะเราก็จะเอาแต่น้ำกับหัวกุ้งอุ๊ยหัวกุ้งอะไม่เอาเอาน้ำกับมันกุ้งจ้ะนี่พูดก็ผิดจ้ะจ้ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวกับหัวกุ้งเนี่ยแหละจ้ะเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปจ้ะคลุกเคล้าเข้าไปเลยเนาะเราก็มาเริ่มปรุงรสเนาะอันนี้เราใส่พริกไทยจ้ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสจ้ะก็ปรุงรสตามใจชอบเนาะอันนี้เป็นน้ำมันงาจ้ะเหยาะน้ำมันงาด้วยทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะพักไว้ก่อนจ้ะเราก็จะเตรียมกระทะเนาะเราจะอบด้วยกระทะเนาะอันนี้เราก็จะใส่ขิงค่ะรากผักชีวางไว้ก่อนเลยเนาะข้างล่างเลยค่ะจากนั้นเราก็จะวางหอมใหญ่ค่ะนี่ค่ะพระเอกของเราที่เราหมักไว้เราก็เทใส่ลงไปเลยจ้ะจ้ะประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคอันนี้เป็นขึ้นช่ายเราก็จะโรยหน้าเนาะโรยต้นหอมแล้วก็หอมที่เหลือด้วยจ้ะโรยพริกด้วยจ้ะอันนี้อาจจะไม่เหมือนใครทำตามอารมณ์ค่ะอยากกินก็ทำเนาะจะปิดฝาไว้ก่อนเนาะจ้าเราอบไปได้สักพักหนึ่งเนาะนี่มิกซ์เลยค่ะนี่ว้ายน่ากินมากเลยกุ้งของเราค่ะใส่น้ำมันงาจ้ะแล้วเราก็โปะไปข้างบนแบบนี้นะโรยพริกอีกนิดนึงค่ะต้นหอมจ้ะต้นหอมหลายรอบผักชีจ้ะโรยหน้าแบบนี้ไปเนาะชอบผักชีเยอะๆโรยไปให้ทั่วเลยจ้ะจ้ะแล้วเราก็จะปิดไฟอีกครั้งนึงบิสมิลลาห์รอกุ้งสุกกินได้แล้วค่ะจ้ะว้าวสุกแล้วอันนี้เราจะสามารถเราทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะน่ากินมากเลยจ้ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมัสลามะบ๊ายบายกุ้งอบวุ้นเส้นจ้า